วัสดีค่ะบอยพันธุ์ภูรัตน์ไดเรนโดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องภูมากับแอนเดอร์ท็อปไดเรนโดค่ะจะบอกว่าความเป็นแม่นะคะมันเป็นอะไรที่มันมากมายมากเอาจริงๆความรู้สึกตรงนี้ถ้าถือว่าคนไม่ได้เป็นแม่จริงๆเนี่ยมันจะลืมภาพไม่ออกค่ะอย่างพลอยเนี่ยรู้สึกว่าความมีตั้งแต่มีแอนเดอร์เนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าชีวิตก็เหมือนมีอะไรที่มันเติมเต็มขึ้นมาคือทำให้เหมือนกับมันมีความรักที่บริสุทธิ์มากทำให้เหมือนใจเราที่มันแบบเคยแบบประมาณมีอยู่ประมาณครึ่งเดียวแบบแป๊บๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นหัวใจที่มันพองโตตลอดเวลากลับมาบ้านก่อนหน้าที่จะมาเป็นคุณแม่เนี่ยนะคะเอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจอย่างกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนในตลาดเนี่ยที่เหมาะกับลูกของเราบ้างนะคะแต่พอมาเป็นคุณแม่เนี่ยได้หาข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็เจอว่าเอเวนต์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วแล้วก็มีแคตตาล็อกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นขวดนมสำหรับลูกเครื่องปั้นนมสำหรับแม่อุปกรณ์เครื่องใช้อะไรสำหรับเด็กที่โตตามไปอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนรู้สึกว่าเอเวนต์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแบบเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยของแอปเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นขวดนมสุกรอเครื่องปั้นนมเครื่องอบขวดนมต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะคะเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปเลยค่ะไปไหนนี่ก็จะต้องพาไปด้วยคือถ้าเกิดว่าทุกเรื่องใช้อะค่ะก็จะเลือกใช้แต่เอลเวนอย่างเดียวเขารู้สึกว่าอุปกรณ์เขาจะมีความคงทนมากอย่างเช่นพวกขวดนมที่เป็นพลาสติกนะคะก็จะเหมือนไม่มีสารที่เอะไรที่มันเป็นอันตรายกับเด็กด้วยก็รู้สึกว่าชอบมากเลยครับแล้วก็แบบทุกลักษณะรูปร่างขวดการใช้งานทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสำหรับเด็กมากคือใช้มาตั้งแต่แอนเตอร์เนี่ยเกิดเลยแล้วก็ส่วนตัวไปเนี่ยมันก็จะใช้แผ่นพับน้ำนมด้วยคือใช้ทุกวันใช้ทั้งวันกันคือปุ๊บคือรู้สึกว่าเอเวนเนี่ยเป็นอะไรที่คอยมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยท่านเลยนะคะว่าสำหรับคุณแม่ที่ยังไม่คลอดลูกหรือว่าคลอดลูกแล้วก็ตามนะคะส่วนตัวพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่าจากที่ได้เลี้ยงลูกมา2คนเนี่ยคนแรกเนี่ยพลอยจะค่อนข้างสงบมากทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้ของดีที่สุดสะอาดที่สุดดีทุกอย่างเนี่ยจะแบบเหมือนให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษมากๆแต่พอมาเลี้ยงตัวเล็กเนี่ยมันจะเลี้ยงไม่ง่ายไม่คือร้องบ้างประกอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือเราจริงๆแล้วเนี่ยมันขอบอกเลยว่าเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ได้บอกบางที่เราคิ